เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับแต่วันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Thanksgiving คืนเดือดเชือดขาช็อปครับเป็นเรื่องราวณเมืองแห่งหนึ่งที่ได้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งจากมหากรรม Black Friday ในวันขอบคุณพระเจ้าและ1ปีต่อมาในช่วงเวลาเดียวกันก็เกิดเหตุสยองขึ้นเมื่อมีฆาตกรปริศนาออกฆ่าผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นอย่างเลือดเย็นและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปใครเป็นฆาตกรกันแน่ต้องไปติดตามใน Thanksgiving คืนเดือดเชือดขาช็อปครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทาง Sony Pictureไทยแลนด์นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อในครั้งนี้ครับแล้วก็ก่อนที่จะไปฟังผมพูดเนี่ยในเมื่อวันนี้เนี่ยมาคนเดียวนะก็เลยจะมีฟุตเทจที่พิเศษนิดนึงครับให้ดูนะฮะเป็นแบบการสัมภาษณ์ความรู้สึกหลังดูของพี่ๆนะครับจากเพจน้ำเตยรามานะฮะบล็อกออฟฟิศนะครับมาแกะหนังรีวิวเหลือๆนะฮะแล้วก็มิกมูฟวี่นะครับแล้วก็มีเซฟติดดูหนังนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับอ่ะถ่ายแล้วใช่ไหมมาเอากล้องตามผมมาเอากล้องตามผมมาพี่ฮาร์เลย์พี่อยู่ไหนนี่พี่ถือไม้พี่ถือไม้ อยากถามว่าหนังเรื่องนี้ Thanksgiving ใช่ไหมอีไลรอสกำกับเนาะพี่คิดว่าหนังของอีไลรอสเนี่ยสปาเกตตี้อร่อยไหมใช่ได้ใช่อร่อยเลยอร่อยใช่ไหมถือว่าไม่ธรรมดาใช่สปาเกตตี้เขาใช่ชอบกินเป็นซอสอะไรครับโอ้โหโบโลเนสมั้งโอ้โบโลเนสถือว่าเป็นคำตอบที่น่าสนใจนะฮะอ้าวอ้าวบอกอ้าวอ้าวสวัสดีครับผมอันนี้คือแอดมินเจิดนะครับน่าจะเพิ่งเผาศพมานะฮะสัมภาษณ์หน่อยว่า Thanksgiving เนี่ยเป็นหนังสแลชเชอร์เนาะฉากเผาศพเนี่ยมันทำได้ดีเท่าสัปเหร่อไหมจริงๆเราคิดว่าสัปเหร่อค่อนข้างดีกว่าเพราะว่ามีเรื่อง culture ของวัฒนธรรมไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้เนี่ยพี่ไม่ค่อยเข้าใจเฮ้ยคุณมันขอบคุณพระเจ้าอ่ะเราไม่ได้เหยียดแต่เรารู้สึกว่าเหมือนกันมากความเป็นไทยเนี่ยเราต้องรักษาเอาไว้มากกว่าอันนี้ก็ความเป็นไก่งวงคุณไม่รักชาติเหรอผมรักที่สุดแล้วถ้าคุณไม่รักชาติคุณออกจากพารากอนไปผมจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็วันนี้เราบังเอิญมาเจอกันเนาะโอเคก็พูดตามนี้แล้วกันเฮ้ยคุณอ่ะแบงมาหาคุณแล้วถือดิคุณคิดว่า Thanksgiving เนี่ยคุณคิดว่าเป็นหนังแนวอะไรหนังครอบครัวครับหนังครอบครัวเหรอหนังครอบครัวครับเพราะว่าเขากินอาหารร่วมกันสนุกมากช้ำครอบครัวเนี่ยถ้าแบบเที่ยวกับครอบครัวเด็กช่างโฟคิงอ่ะคิดว่าครอบครัวไหนว่าอบอุ่นกว่ากันครอบครัวนี้แน่นอนนะเพราะว่ากินอาหารร่วมกันอร่อยมากเด็กช่างก็กินร่วมกันนะพี่ช้ำฮะช้ำโฟคิงกินร่วมกันอะไรวะกินเหล้าร่วมกันไงไม่อร่อยเท่านี้ดิกินไก่งวงครับผมกินขอบตาแพ้กินกันฉ่ำเลยโอเคครับรายการที่ยังสวัสดีครับอันนี้ใครครับหมาแกะหนังครับไม่ใช่แมวแกะหมาแล้วครับทำไมพี่ถือไว้ก่อนได้อันนี้อยากถามเลยว่าแบบ Thanksgiving ใช่ป่ะคืนเหือดเอ้ยคืนโหดเฮ้ยเราจะไม่ตัดนะคืนโหดนะคืนอะไรวะคืนโหดคืนเดือดเชือดขาช็อปนะครับก็อยากถามว่าหนังเรื่องนี้คุณแน่ใจไหมว่ามันหนังที่แบบโหดหรือว่าดิบหรือว่าโหดไม่ดิบหรือว่าดิบคุณจะเลือกอะไรระหว่างโหดกับดิบแล้วคุณก็ไม่แน่ใจเลยว่าตรงๆจะผมก็น่าสับสนอยู่ว่าจะเอาโหดหรือว่าดิบแต่ว่าผมเอาโหดนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยมีเดียมแล้วเชี่ยนี่มันเหนือความคาดหมายมากๆครับครับสุดยอดเรามีเหยื่ออีกไหมวะจริงๆผมอยากจะให้โหดนะแต่ว่าผมก็ให้โหดดีกว่ารายการเหี้ยเลยรายการเหี้ยเขาอยากได้แบบผู้คนไปขึ้นปกไงผมก็เลยทำให้ยี่มันเดินมาสัมภาษณ์ถือกล้องหน่อยพี่เต้ถือกล้องหน่อยถือไหมครับถือไหมครับทีนี้เนี่ยครับอยากถามว่าคุณชื่ออะไรนะคือไมเคิลครับไมเคิลครับไมเคิลจอร์แดนหรือไมเคิลแจ็คสันครับไมเคิลจอร์แดนครับโอ้ทำไมรองเท้าคุณไม่ใช่จอร์แดนอ่ะเพราะผมชอบพุมม่าครับถือว่าไม่แบดลอจิตี้เท่าไหร่นะครับอะกลับเข้ามาสู่คำถามของเรากันดีกว่าครับหนังวันนี้เนี่ยคือเรื่องอะไรนะเรื่องคุณมีเรื่องอะไรคุณ Thanksgiving ครับ Thanksgiving ครับชื่อไทยชื่ออะไรชื่อไทยชื่ออะไรวะคืนเดือดก็มาดูเรื่อง Thanksgiving นะครับชื่อเรื่องคืนเดือดเชือดขาช็อปนะครับอยากถามคุณว่าแบบขาช็อปเนี่ยถ้าเอาแขนช็อปมันจะเป็นยังไงถ้าเอาแขนช็อปมันก็จะหนักครับต้องใช้ขาทำไมคุณเอาขาหิ้วถุงนี่เหรอเพราะว่าคุณใช้มือเดินไม่ได้ครับ
แล้วคุณแบบนั่งรถเข็นไม่ได้เหรอนั่งได้ครับนั่งได้ครับนั่งได้แล้วคือสมมติว่าไม่เอาขาช็อปเนี่ยเราเอาอย่างอื่นช็อปได้ไหมไม่เอาขาช็อปหรอเอาหน้าช็อปก็ได้ครับอ่ะแล้วคืนเดือดเนี่ยคุณคิดว่าเดือดนี่กี่องศาต้องให้ประมาณ28องศาเลยก็ได้ว่าได้ครับ28นี่มันยังเย็นอยู่นะคือแบบถ้าน้ำเดือดเนี่ยมันต้องแบบ100องศาครับถ้าเดือดเอา100องศาก็ได้ค่ะแค่100องศาเหรอครับไม่รู้สิก็คือแบบวัดไม่ถูกอ่ะแต่ขอบอกเลยว่าก็ชอบแล้วกันอ่ะ150ครับ150เลยเหรออุ้ยพลาดเลยนั้นน่ะเออหนังเรื่องเนี้ยถือว่าแบบไม่ธรรมดานะครับแบบ150นะครับ150องศาเลยแบบน้ำแม่งเดือดแค่ร้อยอ่ะนี่แม่งแบบ150อ่ะแม่งแบบเดือดพลาดอ่ะชื่อไทยเนาะคืนเดือดใช่ค่ะชอบเนาะอยากรู้ว่าไก่งวงนี่อร่อยไหมครับอร่อยคุณทานเป็นแบบไหนแบบกึ่งสุกกึ่งดิบอะไรเงี้ยแบบมีความแบบเลือดสาดนิดๆอะไรเงี้ยเอาไปทำอะไรอบย่างหรือว่านึ่งซีอิ๊วครับอบละกันอบเลยเหรออืมแต่ผมว่านึ่งซีอิ๊วน่าจะอร่อยเหมือนกันนะโอเคก็แล้วแต่ความชอบคนเนาะโอเคครับขอบคุณครับไม่เก็กมุกเออแล้วนี่คือ Thanksgiving คืนเดือดเชือดขาช็อปสวัสดีครับเดี๋ยวถามพิธีกรนิดนึงครับว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ขาช็อปคุณคิดว่าเป็นเสื้อช็อปได้ไหมเสื้อช็อปก็ได้อะเสื้อช็อปก็ได้แบบเอากูเปล่าอย่าสามอันกูเลยจะแตกโอเคครับจบรายการทีนี้โอเคครับกลับมาเข้าสู่ช่วงเรื่องของเรากันดีกว่านะฮะก็เป็นรีวิวจากผมบ้างนะครับเดี๋ยวพูดพาร์ทที่ชอบก่อนแล้วกันนะอย่างแรกที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของจังหวะนะฮะจังหวะการฆ่าอะไรเงี้ยผมว่ามันมีความสร้างสรรค์พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มันทำได้ค่อนข้างดีครับจังหวะการบิวอัพการฆ่าจังหวะการลงมีดอาวุธที่เลือกใช้ความโหดของมันผมว่ากำลังพอดีครับโดยเฉพาะวิธีการฆ่าเนี่ยผมว่าสร้างสรรค์มากๆนะครับในหนังเรื่องนี้นะฮะจริงๆมันจะมีความแบบหลอกๆอยู่คล้ายๆกับในฮาโลวีนนะใครเคยดูนะลูกล่อลูกชนความแบบสับขาหลอกคนดูก่อนที่จะฆ่าอะไรประมาณนี้มันจะมีอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของบรรยากาศของหนังครับปกติหนังสแลชเชอร์ก็หลายๆเรื่องนะมันจะมีเรื่องของการสร้างความระทึกขวัญซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะมันมีการมีบรรยากาศที่แบบดูหวาดระแวงไม่ได้วางใจว่าตกลงฆาตกรจะโผล่มาตรงไหนมันมีฟิลประมาณนี้อยู่ซึ่งหนังเนี่ยก็เราได้ค่อนข้างเดือดอยู่นะครับมันมีหลายฉากที่เราแบบรู้สึกวังเวงกับความว่างเปล่าวังเวงกับประตูอะไรเงี้ยหนังมีการจัมป์สแกร์นะครับซึ่งผมเนี่ยดุ้งหลายช็อตนะเพราะว่าเสียงมันดังแต่ถามว่ามันดีขนาดนั้นไหมก็ต้องบอกว่าไม่นะครับจัมป์สแกร์เนี่ยมันมีความแบบเป็นโอสคูลอยู่เหมือนหนังพวกฮาโลวีนยุคเก่าๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีความแพรวๆเหมือนหนังผีจัมป์สแกร์ยุคนี้อย่างแบบสมายท็อกทูมีอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีความแพรวๆแบบนั้นมันใช้ในการทำให้คนดูตกใจมากกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะแต่ถามว่ามันแย่ไหมสำหรับผมมองว่ามันก็แบบคลาสสิกดีแล้วกันมันไปได้กับบรรยากาศที่มันสร้างก็เลยไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยและชอบมากๆคือเรื่องของความตลกร้ายครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเรื่องที่มันโหดนะมันหดหูนะมันกดดันนะแต่ว่ามันก็มีซีนให้เราขำได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของแบดโจ๊กหนังเรื่องนี้คือแบบเด่นมากๆมันเป็นหนังที่โหดบ้าถึงเวลาแม่งตบมุกเฉยแล้วมุกมันเนี่ยมันไม่น่าขำมันคือมุกที่แบบโหดร้ายสัตว์อ่ะแต่ว่าด้วยบริบทบางอย่างของหนังที่ปูมามันขำว่ะยกตัวอย่างนะฮะฆาตกรฆ่าคนเสร็จในบ้านของเหยื่อมันมีแมวหิวข้าวฆาตกรไม่ให้อาหารแมวอะไรเงี้ยมันแบบมันปั่นดีอะเรียกได้ว่าเป็นหนังไล่เชือดเรื่องนึงที่โคตรปั่นเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของฆาตกรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเขาชื่อว่าจอนอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งมันเป็นชื่อของรูปปั้นไอ้หน้ากากวันของคนพระเจ้าอ่ะทีนี้เนี่ยฆาตกรตัวเนี้ยผมว่ามันมีความไอคอนิกพอสมควรจริงๆมันมีความคล้ายกับไมเคิลไมเออร์แล้วก็แบบเท็กซัสเชนซออะไรอยู่นะด้วยความที่แบบหน้ากากแล้วก็หมวกชุดของมันอะไรเงี้ยมันมีความไอคอนิกของมันอยู่เพราะว่าอย่างในตัวอย่างบอกครับมันจะมีการแบบหยิบอุปกรณ์การฆ่าของมันอะมาจากบนโต๊ะอาหารทุกอย่างที่มันหยิบมาฆ่ามันจะต้องเกี่ยวกับวันของพระเจ้ามันเป็นแบบนักฆ่ารักษาธีมอะเป็นฆาตกรรักษาธีมอะแล้วผมชอบความแบบปั่นๆของมันมันมีความปั่นๆของมันอยู่ที่ทำได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็หนังเนี่ยมีการเล่นกับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับจริงๆเนี่ยถ้าให้นึกถึงเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยนึกถึงสครีมนะครับวีดนะวีดสุดขีดอะไรเงี้ยมันมีความคล้ายๆสครีมอยู่ในหลายแง่เรื่องของวัยรุ่นก็ดีไฮสคูลก็ดีโซเชียลมีเดียก็ดีแล้วหนังเนี่ยมันเป็นแนวแบบฮูดันิตนะครับหาว่าใครเป็นฆาตกรถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สามารถพลิกหางมุมได้เท่าแบบสครีมภาคแรกแต่ว่ามันก็มีพาร์ทที่ดีของมันละกันเดี๋ยวพูดอย่างนี้ละกันเอาเป็นว่าฆาตกรเนี่ยผมว่ามันมีความไอคอนิกของมันอยู่
ู่มีความคล้ายๆกับสครีมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ภาพรวมนี้ก็ถือว่ามันมีความเฉพาะตัวของมันอยู่นะครับกับฆาตกรในหนังเรื่องนี้อย่างต่อมาที่ชอบครับอย่างที่เกริ่นไปว่าผมเนี่ยชอบความเป็นหนังฮูดานิตของมันนะครับหาว่าใครเป็นฆาตกรนะครับซึ่งช่วงองค์1องค์2เนี่ยหนังทําได้ดีมากๆในการปั่นหัวคนดูให้เราสงสัยไปว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนทําแบบนี้มันจะมีการโยนครูโยนหลักฐานเข้ามาพยายามปั่นคนดูให้เราไขว้เขวซึ่งตรงเนี้ยทําได้ดีมากครับแต่มันทําได้บางอย่างในองค์3แล้วกันเนี่ยพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่เอาเป็นว่าองค์1องค์2ผมว่ามันเวิร์คมากนะครับโดยเฉพาะการปั่นหัวคนดูเนี่ยยอมซื้อนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ชอบครับฉากเปิดเรื่องครับหนังมันจะเปิดเรื่องแบบช้าๆหน่อยค่อยๆปูเหตุการณ์เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ Backfire Day ในตัวอย่างนะครับว่าแบบเกิดเหตุการณ์ห้างแตกขึ้นมาซึ่งฉากนั้นเนี่ยบอกเลยว่าจังหวะ pacing ต่างๆการวางเฟรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครตรงหน้าความวุ่นวายโกลาหลคือมันรู้สึกกดดันรู้สึกตึงเครียดในขณะเดียวกันฉากโหดที่มันเสิร์ฟเข้ามาเฮ้ยสะเทือนอารมณ์มากๆมันเป็นความโหดที่แบบไม่ได้มีแบบมากมายเท่าในเรื่องนะมันมีมากมายบ้างแหละเลือดสาดบ้างแหละแต่ว่าทุกความโหดที่มันเสิร์ฟเข้ามาเรารู้สึกถึง impact ที่มันกระทบเราอะความตึงความแบบรุนแรงที่มันกระทบเราอะมันมากมากๆในช่วงแรกครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันก็มีความแบบลดลงไปบ้างด้วยความที่หนังมันมีความแบบนิดนึงอะเดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบนะแต่เอาเป็นว่าช่วงแรกเนี่ยฉากโหดทำได้ดีมากตอนหลังๆเนี่ยก็มีดีไม่ดีปนๆกันไปครับนะฮะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบต่อเลยแล้วกันครับอย่างแรกที่ไม่ชอบเนี่ยคือเรื่องของภาพรวมตัวหนังเนี่ยมันไม่ได้มีความสดใหม่มากขนาดนั้นนะครับมันจะมีความแบบตามขนบของหนังสแลชเชอร์อยู่บ้างแล้วยุคนี้หนังสแลชเชอร์แม่งแบบเกินบ้านเกินเมืองอะคุณทำให้ผมว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้สดใหม่ขนาดนั้นโอเคละครับกิมมิควันขอบคุณพระเจ้าอะไรต่างๆมันมีความสดใหม่ของมันอยู่แต่ว่าจุดหักมุมอะมันไม่ได้สดใหม่ขนาดนั้นอะในยุคนี้ถ้าคุณจะทำให้มันสดใหม่กว่านี้คุณต้องมีอะไรมากกว่านี้ทำให้ผมว่าหักมุมอ่ะมันเดาง่ายไปหน่อยจริงๆอย่างที่บอกครับว่าองค์2มันเวิร์กมากแต่ว่าพอถึงช่วงท้ายที่แบบเฉลยแล้วอ่ะโอเคแล้วครับเราอาจจะเดาไม่ถูกแต่ว่าเฉลยแล้วมันแบบมันรู้สึกว่าแบบแล้วยังไงมันไม่ได้แบบเฮ้ยตื่นเต้นวะเฮ้ยเชี่ยพีวะมันไม่รู้สึกอย่างนั้นมันแบบก็แล้วยังไงอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันดรอปนิดนึงตรงด้านของแบบความหักมุมของมันนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบครับคือบทหนังเนี่ยแผลค่อนข้างเยอะนะมันจะมีความแบบไม่เมคเซนส์ในหลายอย่างการทำตัวละครก็ดีเรื่องของซีนต่างๆก็ดีและยิ่งแบบฆาตกรตอนเฉลยเนี่ยเฉลยปุ๊บคำถามเต็มหัวเลยครับว่าเอ้ามันก็อยู่ตรงนั้นนี่ทำไมมันแบบมันอยู่อย่างนี้ได้อะไรเงี้ยผมว่าบทหนังเรื่องนี้แผลมันเยอะมันไม่ได้แย่แบบย่ำแย่นะแต่ว่านั่นแหละครับมันมีความไม่เมคเซนส์ของมันอยู่หลายๆจุดนะครับตามขนบหนังสยองขวัญนะมันคือเรื่องปกติแต่ถ้าเรื่องไหนทำให้เรามองข้ามได้เนี่ยถือว่าเขาเก่งนะครับอย่างต่อมาเนี่ยคือเรื่องขององค์3ครับผมคิดว่าองค์3ของหนังเนี่ยมีความแผ่วอยู่ด้วยความที่องค์1องค์2อ่ะหนังมันเป็นการเล่าเรื่องตัดกับฉากฆาตกรรมไปเรื่อยแล้วองค์1เนี่ยคือมันคลั่งมากแต่องค์3เนี่ยกลายเป็นว่ากราฟของหนังเนี่ยมันแผ่วแบบคือพอเฉลยเสร็จแล้วอ่ะมันไม่ได้บ้าคลั่งขนาดนั้นน่ะมันดรอปลงไปค่อนข้างเยอะจากช่วงแรกของหนังนะครับก็เลยรู้สึกว่าช่วงท้ายๆเนี่ยมันน่าจะบ้าคลั่งได้มากกว่านี้ไปสุดได้มากกว่านี้ไหมอะไรประมาณนี้ครับอย่างต่อมาครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้ครับว่าองค์3เนี่ยรู้สึกว่ากราฟมันลงไปนิดนึงหนังเรื่องนี้ปัญหาของมันอยู่ที่กราฟอารมณ์ล้วนๆเลยครับคือแบบต้นเรื่องเนี่ยมันเปิดมาแบบคลั่งสุดขีดเลยแล้วมันก็ค่อยๆลดลงไปแล้วก็แบบมันเป็นกราฟอารมณ์ที่มันไม่ได้แบบขึ้นตลอดเวลามันมีผ่อนบ้างอะไรบ้างซึ่งถามว่ามันแย่มั้ยมันก็ไม่ได้แย่ครับแต่ว่านั่นแหละครับมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้พีคของเรื่องอ่ะมันไม่ได้อยู่ท้ายเรื่องมันไม่ได้อยู่ช่วงหลังๆอ่ะรู้สึกว่าพีคมันอยู่ข้างหน้าเลยแล้วอีกช่วงหลังมันเป็นแบบมันเป็นการเล่าเรื่องสลับกับสแลชเชอร์เนาะซึ่งด้วยความที่มันเป็นอย่างเงี้ยช่วงท้ายมันไม่ได้มีซีเควนซ์ที่แบบมันเป็นสแลชเชอร์ต่อเนื่องขนาดนั้นที่ให้เราแบบรู้สึกว่าแบบใช่มั้ยเข้มข้นแล้วก็เต็มอิ่มกับมันมากพอก็เลยอย่างที่บอกครับรู้สึกเสียดายไปนิดนึงเพราะว่ากราฟมันแบบไม่ได้แบบขึ้นตลอดเวลามันมีความแบบแผ่วของมันอยู่นะครับอย่างต่อมาครับคือหนังเนี่ยมันหยิบประเด็นต่างๆมาเสียดสีได้ค่อนข้างน่าสนใจนะทั้งเรื่องของทุนนิยมเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่สิ้นสุดกระแสสังคมโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นน่ะถ้าเทียบกับหนังของผู้กำกับคนนี้นะครับอีไลลอสนะครับอย่างที่ผมดูมาก็ Green Inferno เรื่องนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของนักศึกษาที่แบบไปพยายามรณรงค์ช่วยเหลือพวกคนป่าจากการถูกตัดต้นไม้โดยบริษัทนายทุนทีนี้เนี่ยมันก็โดนแบบคนป่าพวกนั้นน่ะจับไปกินซะเองอะไรเงี้ยมันเป็นการเล่าพล็อตล้อกับตัวหนังได้แบบคมมากๆอ่ะแต่เรื่องนี้มันยังไม่ได้คมขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงผู้กำกับอย่างอีไลลอสนะครับเป็นผู้กำกับคนหนึ่งที่เรคคอมเมนด้านหนังโหดแบบ
บ้าบอเลือดสาดโรคจิตอะเออโฮสเทลกรีนอินเฟอร์โนอัฟเตอร์ช็อคอะไรอย่างเงี้ยมันบ้ามันโหดมันจิตสุดๆอะแต่เรื่องนี้รู้สึกว่าความโหดของหนังอะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะรู้สึกว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้นะด้วยความเอไรล็อตนะถ้าถามว่าพุ่งกับคนอื่นแบบเนี้ยโหดไหมโหดครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังน้อยกว่าซอเอ็กปีนี้อีกแต่อย่างที่บอกครับเอไรล็อตคุณมันจะคลั่งกว่านี้เว้ยมันจะมีความโหดแบบบีบีจะจะซึ่งเรื่องนี้ก็มีบีบีจะจะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันมีการตัดมุมกล้องหนีเยอะจริงๆก็เข้าใจด้วยเรื่องของเทคนิคด้วยอะไรด้วยแล้วก็รู้สึกว่าหนังมันไม่ได้ขยี้ความบ้าความโหดขนาดนั้นอะถ้าอย่างแบบ Green Inferno อย่างเงี้ยจะมีฉากที่แบบคนป่ามันแล่คนเอามากินอะมันจะค่อยๆเห็นแบบมีดค่อยๆแทะเข้าไปในผิวหนังแฉลบออกมาเอาไปปิ้งอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่ได้มีอย่างนั้นอะรู้สึกว่ามันเร็วๆๆๆๆๆทำให้รู้สึกว่าฉากโหดที่มันเร็วเกินไปมันไม่ได้รู้สึกอิมแพคกับมันขนาดนั้นอย่างที่บอกครับว่าช่วงแรกเนี่ยดีมากแต่หลังๆเนี่ยกราฟมันแผ่วนะฮะก็เลยรู้สึกผิดหวังนิดนึงกับความว่าเอไรลอสนะฮะแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่มันจะเป็นหนังเต็มอ่ะมันเป็นตัวอย่างปลอมนะครับในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Green House นะฮะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่จะถ่ายตัวอย่างหนังปลอมเป็นคอนเซปต์นะฮะจากพุ่งกับหลายๆคนนะฮะตอนนั้นก็มีแบบมาเชนเต้ที่ออกมาเนาะDeadpool กับ Predator เอานั้นออกมาอยู่แล้วนะครับเขาไปฉายในโปรแกรมพวกนั้นซึ่งปัญหาเนี่ยถ้าใครเคยดูเวอร์ชั่น Green House น่าจะประมาณ2นาทีนะบอกเลยว่าอันนั้นน่ะมันเดือดกว่านี้นะครับเรื่องของการ create scene ความคลั่งความโหดความบ้าเนี่ยถ้าเทียบกับเวอร์ชันเนี้ย Green House มันกินขาดอย่างไอซีนที่ผมรอดูอย่างซีนแทมโบลีนอะใน Green House อะมันแบบไปมากกว่านี้อันนี้ถามว่ามันแย่ไหมไม่แย่ครับฉากฆ่าถือว่าน่าสนใจแต่ว่าผมว่า Green House เนี่ยแม่งแบบถ้าหนังเรื่องเนี้ยฉากแทมโบลีนเป็นเหมือน Green House อะมันจะคือแบบเกรดอ่ะมันจะยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ซีนที่ผมว่าวินเฮาดีกว่ามากคือซีนไก่งวงนะครับถามว่าอันนี้โหดไหมโหดครับจิตเลยแหละคือแบบตอนดูนี่คือแบบกูจะอ้วกให้ได้แล้วก็มีความกดดันพอสมควรแต่ผมกลับมาดูกรีนเฮาส์ผมรู้สึกว่าว่ะถ้าเราเห็นวิชวลอย่างเงี้ยในเวอร์ชันปัจจุบันอะแต่ว่าซีนการเซตอัพเป็นแบบกรีนเฮาส์อะเชื่อมันจะแบบอิมแพคมากๆมันจะแบบผวาใช้ได้เลยนะครับก็เป็นว่าอย่างที่บอกครับรู้สึกว่าในกรีนเฮาส์มันคลั่งกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้แย่ครับก็สรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยถือว่า Thanksgiving คืนเดือดเชือดขาช็อปเป็นหนังไล่เชือดที่ดูสนุกเรื่องนึงเลยครับแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เทียบทัดเทียมกับตัวอย่างปลอมในโปรเจกต์ Green House แล้วก็ไม่ได้โหดสัตว์รัสเซียสมชื่อเอไรลอสเท่าไหร่นะแต่ต้องบอกครับว่าคำว่าไม่โหดสำหรับผมเนี่ยผมว่าคนที่แบบกลัวเลือดหรือว่าคนที่เป็นแบบคนดูหนังสยองขวัญสายผ่อนคลายอ่ะน่าจะตายคาโรงได้ครับหนังเรื่องนี้มันมีทั้งเลือดฉากเฉือนฉากแทงเครื่องในถ้าคุณกลัวพวกเนี้ยหนังเรื่องนี้ทำงานแน่นอนครับตัวหนังเนี่ยมีงานสร้างที่ดีมีตัวละครฆาตกรที่น่าสนใจแล้วก็ฉากฆ่าที่แบบครีเอทใช้ได้เลยครับมันสร้างความระทึกได้ชวนจิกเบาะแล้วก็มีจังหวะในเรื่องของความตลกร้ายที่ใส่เข้ามาได้โคตรดีเลยครับทุกฉากเนี่ยฮาทุกฉากนะครับภาพรวมนี่คือหนังสนุกเลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังไล่เชือดนะครับเรื่องนี้ตอบโจทย์นะฮะไล่เชือดแบบมันๆเลยระทึกด้วยอะไรด้วยกลุ่มคนต่อมาคือถ้าคุณชอบหนังแบบโหดเลือดสาดอันนี้อาจจะไม่ได้โหดแบบถึงสุดตลอด5ดาวความโหดอะประมาณ3ดาว4ดาวนะครับแต่ว่านั่นแหละครับมันก็โหดอยู่นะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีหนังคนโหดให้ดูเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็กลุ่มคนสุดท้ายครับถ้าคุณชอบหนังแบบ Eli Ross นะครับมันยังมีไลเซนส์ของเขาอยู่ครบถ้วนนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังที่ไม่ได้แบบโหดจิตบ้าบอเหมือนกับผลงานเก่าๆของเขาแต่ว่ามันก็ทำได้ดีครับในแบบของเขานะฮะแล้วก็มีไลเซนส์ของ Eli Ross นะครับถ้าใครชอบก็น่าจะชอบนะครับแล้วก็นะครับก่อนที่ให้คะแนนเนี่ยผมขออะไรหน่อยนะฮะรีวิวให้หน่อยครับถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆของคลิปสั้นๆๆๆๆเป็นไงบ้างครับภาพรวมก็ดูเอาแบบมันๆจอยๆมันๆจอยๆแบบไปหวังอะไรมากก็หวังก็ได้เอ้ยเอามานี่ถ้าแบบความจริงสำหรับฉันนะฉันก็คิดว่าตัวอย่างอ่ะมันแบบดีกว่าในหนังเพราะว่าดูแบบซีนที่แบบตัดมาใช่ป่ะก็ทำให้เราแบบคาดหวังว่าหนังมันจะบ้าบอเงี้ยแต่แบบพอมาดูมันก็แบบแปลว่าเราอะคาดหวังไว้สูงไงหนังเนี่ยมันจะแบบโหดบ้าบ้าเรื่องเลือดสาดเพราะว่าส่วนตัวก็แบบชอบอะไรโหดๆอยู่แล้วแต่พอมาดูก็แบบอย่างเงี้ยมันก็โหดแต่ว่ายังไม่ขนาดนั้นเดาง่ายไปหน่อยสำหรับคนที่แบบดูหนังเยอะอะไรเยอะอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเดาง่ายไปหน่อยเพราะว่าแบบปูเรื่องเปิดเรื่องมาคือดีแล้วปูมันก็แบบน่าสนใจแต่แบบมาแบบแป้วๆแบบช่วงกลางๆ ก็ดูออกแล้วแหละว่าใครคือแบบฆาตกรอะไรอย่างเงี้ยแบบปัดคะแนนลงไปเยอะแต่บรรยากาศก็ดูเอาแบบจอยๆอ่ะจอยๆครับให้คะแนนหน่อยครับคุณแฟนสำหรับฉันนะฉันก็ให้อยู่ที่6/10ครับครับ
ั่นแหละก็สำหรับผมเนี่ยก็7/10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์และเป็นกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Thanksgiving คืนเดือดเชือดขาช็อปอังคารที่5ธันวาคมนี้เดือดสัตว์สุดๆพร้อมกันนะครับในโรงภาพยนตร์นะฮะและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อแฟนผมแล้วก็พี่ๆในคลิปนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ